รถชน I'm quite happy that he leave Thailand Last night I cried thinking of him Like this I'm gonna miss you guys Don't forget us and come back กลับมาแล้วนะครับร้องไห้ไปหลายรอบแล้วแต่ก็เป็นรูปแบบนี้ก็เป็นรูปที่ต้องไปบ๊ายบายผมก็เพิ่งจัดกระเป๋าเสร็จนะครับผมตอนนี้เป็นเวลา14:45นะครับจริงเอิร์ดเริ่มจัดกระเป๋าตั้งแต่วันพุธแล้วนะครับแล้วก็รีแพ็คเพราะว่ากระเป๋าน้ำหนักมันได้แค่2กระเป๋าเนาะแล้วก็หนัก23กิโลกรัมก็ต้องรีแพ็คว่าจะเอาอะไรไปบ้างอะไรไม่จำเป็นก็ต้องคัดออกอะไรอย่างเงี้ยครับจนตอนนี้14:00เพิ่งจัดเสร็จนี่นะครับผมก็เป็นกระเป๋าที่ตัดนะครับมีของบางส่วนนะครับสองกระเป๋าใหญ่ๆเลยนี่เอาของออกไปแล้วเดี๋ยวออกไปนอนแล้วแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับเจอกันที่สนามบินครับ Tomorrow Hello Hi ก็คือว่ารีแพ็คกันแบบว่าอลังการมากเพราะว่ามันแบบได้แค่2กระเป๋าอ่ะทุกคนต้องใช้รถกระบะเลยเว้ยเพราะว่าแบบมันมี6กระเป๋าเลยอ่ะทุกคนแล้วคือรถเล็กธรรมดาแท็กซี่ไม่ได้ก็เลยแบบว่าอาขอให้ลุงเอารถกระบะมาเพราะว่าแบบมันไม่ได้จริงๆครับนี่เลยกระเป๋า1 2 3 4 5 my carry on shit heavy my carry on ทุกคนเกิดเรื่องแล้วครับผมก็คือก่อนที่จะไปนะครับรถชนคือจริงๆก็เผื่อเวลาไว้นิดนึงแล้วแหละว่าโอเคจะต้องไปสนามบินก่อนเวลาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ยังมีเวลาอีกนิดนึงนะครับผมตอนนี้ประมาณทุ่มหนึ่งแล้วจริงๆแผนไว้ก็คือต้องถึงสนามบินประมาณ2 ทุ่มเดี๋ยวมาดูกันว่าจะยังไงนะครับเมื่อกี้ก็รถชนนิดหน่อยทุกคนแล้วก็แบบมีความแบบกำลังจะไปแล้วทุกคนแล้วแบบรถชนนะคิดดูดิคือแบบโอ้ยตายแต่ก็นั่นแหละครับก็ผ่านมาได้นะครับนั่นไงคุณรักก็กำลังรอเพื่อนๆนะครับมาจบไปเลยI'm quite happy that he leave Thailand. Last night I cried thinking of him. Like this. เออเขาเป็นคนที่โชคดีคนหนึ่งที่แบบเราอิจฉามากเลยเอาแบบดีๆก็คือว่าขอให้อยู่รอดที่ต่างประเทศทำตัวดีๆมีสติเพราะว่าเพื่อนอ่ะไม่เพื่อโชคดีแต่มันชอบนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นมีเรื่องอยากทำเยอะอยากให้มันอ่ะมีสติเยอะๆแล้วทำอะไรดีๆออกมาให้ได้สวยดูดีขอให้ปลอดภัยขออย่างเดียวขอให้อยู่ได้แล้วเพื่อนจะได้ไปอยู่ด้วยกลับมาแต่งงานกันนะเพื่อนรอกันอยู่เป็นสเต็ปสเต็ปนะทุกคนเป็นคนดีมากเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่เคยมีมาค่ะกับอันนี้คุณรักนะคุณรักแอนคุณได้ see you soon see you soon ก็อย่าลืมกันนะคะ don't forget us คิดถึงมากก็ดูแลตัวเองด้วย I'm gonna miss you guys don't forget us and come back ทุกคน
๊ายบาย A few inches later มาพักเครื่องที่ฟิลิปปินส์นะครับก็คือมาพักเครื่องประมาณ10ชั่วโมงเลยครับก็คือแล้วก็นอนโรงแรมที่สนามบินนะครับผมนั่นแหละแล้วก็ตื่นเช้าเราที่ดีตอนประมาณ5โมงครับ5โมงเย็นก็ไปกินจอลลี่บีนะครับผมก็คือเป็นอาหารขึ้นชื่อของคนฟิลิปปินส์มาลองกินดูว่าจะเป็นยังไง How is this? Bitter and did not. Oh, thanks. Seconds later.